นี่ถือเป็นเรื่องแรกของไอซ์เลยครับที่รับเล่นหนังครับผมต่างจากหนังการเล่นละครของเราโอ้โหต่างมากครับเพราะว่าปกติไอซ์เล่นแต่ละครใช่ไหมครับยังไม่เคยมาในศาสตร์หนังเลยพอเราไปถ่ายคิวแรกเนี่ยผมโดนแก้ยับเลยครับถ่ายหลายเทคมากเพราะว่าพอเราไปอยู่ในฉากเนี่ยมันไม่มีความเป็นแบบมนุษย์เลย เหมือนแบบเราไปเล่นแล้วก็แบบไปใช้ศาสตร์ของละครเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่แบบว่าเราได้มาลองเรื่องของไดนิ่งเรื่องนี้ครับแล้วพอมาเล่นหนังเรื่องแรกก็เกี่ยวกับอาหารเลยคือต้องทำจริงลงสนามเราเคยทำมาก่อนไม่เคยเลยครับตอนแรกผมก็ถามเขาแล้วนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เคยทำอาหารเลยมันจะเป็นอุปสรรคไหมหรือว่าให้ผมไปเรียนก่อนไหมจริงๆก็มีตอนถ่ายทำนะครับผมมีเชฟประชันคอยประกบอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนแบบสอนในการจัดจานในการแบบว่าทำฟู้ดสไตลิสต์ต่างๆตกแต่งหน้าจานอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ดูแบบว่ามีความเป็นจริงมากขึ้นในการถ่ายทำครับต้องมีไปเรียนเพิ่มเติมด้วยระยะเวลาตอนนี้คิวผมยังไม่มีเวลาไปเรียนครับตอนแรกเขาจะให้ผมไปเรียนกับเชฟประชันครับแต่ด้วยคิวถ่ายมาก่อนก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปครับแต่หลังจากนี้คาดว่าเดือนหน้าผมจะไปเรียนกับเชฟประชันครับคิดว่าถ้าจบเรื่องนี้เสร็จไอจะเป็นคนที่เป็นเชฟแน่นอนได้เลยหรือเปล่าน่าจะเป็นเชฟบ้าไม่แต่น่าจะทำอาหารขึ้นมาเป็นประมาณ 20% อ่ะสูงขึ้นมานิดเพราะว่าปกติแล้วโอ้โหแค่ทำไข่เจียวได้นี่ก็ภูมิใจแล้วครับไม่ค่อยได้เข้าครัวครับแต่ว่าผมก็เสพสื่อเกี่ยวกับพวกคนที่ทำอาหารเองแล้วก็กินเองเนี่ยผมดูบ่อยครับเรียกผลงานช่วงนี้หน่อยครับมีอะไรให้จะติดตามครับช่วงนี้ก็ถ่ายหนังเรื่องไดนิ่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าจะถ่ายเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงครับก็เป็นพี่เจมส์จีกับพี่เบลล่าครับรับบทเจ้าเมืองในสมัยรัชกาลที่5ครับพีเรียดครับพีเรียดเรื่องแรกอีกเหมือนกันครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีซีรีส์อีกเรื่องนึงครับผมไม่ฮะก็เป็นแพลตฟอร์มอื่นครับผมแต่ก็ยังน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนครับครับผมก็ฝากเรื่องไดนิ่งนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของแอนนะครับแล้วก็ละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีผลงานเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแล้วก็สามารถติดตามไอซ์ได้ไอซ์พันวัตครับ